หนึ่งองค์กรใหญ่ในฝ้าฟังของเอกชนที่ถือว่าตอกย้ำนโยบายทางด้านของสิทธิมนุษยชนสนับสนุนพลังของความหลากหลายทางเพศและพลังของผู้หญิงนั่นคือเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือซึ่งถือว่าเป็นองค์กรหลักที่ยึดมั่นในความเท่าเทียมยิ่งเมื่อร่างพรบสมรสเท่าเทียมได้รับการเห็นชอบจากวุฒิสภารอเพียงยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นทางการยิ่งเพิ่มแรงกระเพื่อมให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลบุคลากรในองค์กรให้ได้รับสวัสดิการอย่างเต็มที่ล่าสุดได้เปิดเวที Empower Together Ply and Women United เพื่อรวมพลังกับทุกภาคส่วนสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศเสริมสร้างพลังให้กับทุกคนพร้อมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้พนักงานทุกคนในเครือทำงานอย่างมีความสุขนอกจากเรื่องของ LGBTQ+ นะครับที่เราเชิญมาในวันนี้เนี่ยอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของความเท่าเทียมของสิทธิสตรีในส่วนขององค์กรภาคเอกชนเองก็จะพยายามเมคชัวร์ว่านโยบายแล้วก็โอกาสต่างๆที่องค์กรเปิดกว้างให้กับพนักงานเนี่ยให้เขาได้แสดงออกแล้วก็อยู่ในที่ทำงานอย่างมีความมีชมรมด้วยนะครับ LGBTQ+ แล้วก็ยังมีกิจกรรมมากในบริษัทในเครือเองก็จะมีสวัสดิการพิเศษมากมายเช่นก็เปิดโอกาสให้อย่างเช่นเอาแค่ผู้หญิงกับผู้ชายก่อนว่าลาคลอดเนี่ยผู้ชายก็ได้สิทธิ์ในการลาด้วยเพื่อไปช่วยภรรยาดูไม่ใช่เป็นภรรยาเป็นภาระอย่างเดียวนะครับในแง่ของการสมรสเท่าเทียมเนี่ยต่อไปก็จะมีเรื่องของวันหยุดอะไรต่างๆที่บาลานซ์มากขึ้นนะครับก็จะมีสวัสดิการเพิ่มแล้วก็ชมรมเองก็มีบทบาทสำคัญในการทำข้อเสนอแนะมายังองค์กรที่จะมีการเพิ่มสวัสดิการต่างๆทุกๆปีนะครับก็ถือได้ว่าเราก็เปิดกว้างแล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นนโยบายทางด้านทรัพยากรบุคคลนะคะเริ่มตั้งแต่สถาว่าจ้างนะคะเราก็ให้สิทธิเท่าเทียมกันนะคะไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือว่าเพศนะคะแล้วก็ในเรื่องของการได้รับโอกาสนะคะในเรื่องการพัฒนาต่อยอดขึ้นไปนะคะเปิดโอกาสที่เท่าเทียมแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะในเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนนะคะเท่ากันเสมอกันนะคะตามความรู้ความสามารถรวมทั้งในแง่ของการได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งทุกอย่างเนี่ยค่ะก็เน้นหลักสิทธิมนุษยชนนะคะในด้านความเสมอภาคเท่าเทียมไม่เพียงแต่เรื่องนี้นะคะเราจะมีการพัฒนาและก็ส่งเสริมนะคะในเรื่องของคนพิการก็จะเห็นได้ว่าทางหน่วยงานภาครัฐเองนะคะไม่ว่ากระทรวงพมหรือว่ากระทรวงยุติธรรมนะคะก็เห็นว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์ทำอย่างเป็นรูปธรรมนะคะไม่เพียงแต่ในภาคนโยบายเน้นด้านการปฏิบัติจริงจึงทำให้ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้รับรางวัลมากมายนะคะยิ่งไปกว่านั้นนะคะทาง UN ค่ะก็ได้ให้รางวัลตรงนี้นะคะ UN Women ในปีล่าสุดเนี่ยค่ะก็ได้อยู่ทางเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะได้อยู่2บริษัทนะคะก็คือ Macro แล้วก็ทาง CPF ค่ะอีกหนึ่งฝากฝั่งของบุคคลที่นับว่าเป็นตัวแทนของกลุ่ม LGBTQ+ นั่นคือ DJ มะตูมซึ่งก็มาร่วมแบ่งปันความคิดเห็นในงานนี้ด้วยซึ่ง DJ มะตูมบอกว่าในฐานะที่ตัวเองมีส่วนร่วมในการผลักดันพรบสมรสเท่าเทียมมองว่าเป็นสิทธิที่ควรได้รับเป็นการปรับให้ทุกคนมาอยู่ในระดับเดียวกันมองว่าเราไม่ควรทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันตูมจริงๆตูมอยากให้ทุกๆองค์กรไม่ได้เอื้อแค่เฉพาะให้ LGBT นะครับคุณเอื้อให้กับบุคลากรที่มีความสามารถจริงๆแล้วการ drive หรือว่าการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ข้างหน้าหรือว่าสู่ความเจริญเนี่ยนะครับมันต้องใช้คนที่มีความสามารถในแขนงต่างๆมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นตัวมองว่าในเรื่องของเพศสภาพไม่ว่าคุณจะเป็นชายจริงหญิงแท้หรือว่าเป็น LGBTQ+ ก็ตามสามารถทำงานได้ที่รับมอบหมายแล้วก็รับผิดชอบได้อย่างเต็มที่เหมือนกับคนปกติทั่วไปอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นตูมคิดว่าถ้าเกิดทุกๆองค์กรเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดมีมาตรฐานเดียวกันหมดเป็นอยู่ในกฎหมายรองรับเลยเหมือนระดับสากลตูมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นประตูบานใหญ่สำหรับบ้านเราครับอย่างที่เห็นว่ารัฐสภาของบ้านเราตั้งแต่เกิดมาอายุ30กว่าปีตูมก็ไม่เคยเห็นรัฐสภาถูกตกแต่งด้วยสายรุ้งสีรุ้งขนาดนี้เหมือนกันบ้านเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนนะครับและเป็นประเทศที่3ในเอเชียด้วยเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นนิมิตหมายที่ใหญ่มากๆสําหรับตูมเนื่องจากว่าตูมก็เป็นคนไทยแท้ 100% ซึ่งตูมดีใจครับที่พรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยได้ใช้งานได้จริงแล้วถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงภายใน110วันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็จะได้เห็นหลายๆคนทั้งบุคคลในและนอกวงการนะครับผมได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากได้ใช้ได้เลือกคู่สมรสอย่างที่เขาเลือกได้ด้วยตัวเองตามถูกต้องตามคันลองของกฎหมายครับผม